และใบที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือฟูลมูนขนาด9นิ้วค่ะซึ่งเป็นฟูลมูนที่เรียกว่าขันเนี่ยมีความงุ้มเข้ามานะคะก็เรียกว่าสวยงามมีเสน่ห์มากๆนะคะใบนี้นะคะน้ำหนักนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะสำหรับ9นิ้วก็น้ำหนักเกือบ2กิโลกรัมก็คือ1,910กรัมเรามาทดสอบฟังเสียงใบนี้กันโอ้โหไม่ผิดหวังเสียงหนักแน่นกังวานนี่เป็นฟูลมูน9นิ้วนะคะน้ำหนัก1,910กรัมเราไปเทสโน้ตมาเรียบร้อยแล้วสำหรับใบนี้นะคะตรงกับโน้ตเรชาร์ปค่ะความหนาของขอบขันใบนี้นะคะก็หนาอยู่ที่7มิลก็โอเคกำลังดีสำหรับรูปลักษณ์สัดส่วนของขันนะคะเสียงเรียกว่ามีเสน่ห์ดังกังวานน้ำเสียงฟูมูทุกใบมีน้ำเสียงที่มั่นคงหนักแน่นมากเป็นขันที่หล่อหลอมด้วยการตีมือนะคะมานับเป็นหมื่นๆรอบกว่าจะได้ขันหนึ่งใบดังนั้นคุณสมบัติพิเศษของเขาเลยนะคะคือขันที่ผ่านกระบวนการหล่อหลอมตีมือนะคะก็จะมีความดังกังวานน้ำเสียงหนักแน่นและนอกจากนั้นนะคะในฟูมูเนี่ยเขามีศาสตร์ความเชื่อในเรื่องของการหล่อหลอมขันด้วยนะคะว่าเขาจะเลือกเลิกวันฟูมูนนะคะก็คือวันพระจันทร์เต็มดวงในการหล่อหลอมขันนะคะนี่เป็นศาสตร์ความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะฟูมูนเนี่ยเป็นขันที่ได้รับความนิยมมากในศาสตร์ของโยคะสมาในการทำสมาธิหรือว่าการทำเฮลลิ่งในเรื่องของการบำบัดต่างๆนะคะเดี๋ยวสำหรับใบนี้เราจะมาเติมน้ำแล้วก็มาร่วมบรรเลงเล่นกับสายน้ำดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีดอกไม้นะคะเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวสักครู่ไปเตรียมน้ำก่อนโอเคค่ะเราเตรียมสายน้ำเติมน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ดอกไม้ไปนะคะนี่ให้เกิดความสวยงามนะคะดอกไม้อาจจะผ่านการเวลามานานนะคะไม่ได้ทดสอบเลยนะคะ คือตั้งใจจริงๆอยากจะมานำบนแต่ว่าด้วยความที่มันยังติดหลายอย่างก็เลยไม่ได้นำดอกไม้มานะตั้งไว้อยู่นานอ่ะก็เพิ่มสุนทรียะในเรื่องของการขับขานพร้อมกันนะคะใส่ลงไปให้เกิดความสวยงามนะคะนี่ก็สวยงามแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสกันมาค่ะวอร์มอัพนิดนึงเวลาเราจะวนสายน้ำนะคะเราเอานะไม้นะคะมากำไว้เพื่อที่จะได้รับน้ำหนักนะคะได้ปริมาณน้ำหนักที่ดีนะคะสายน้ำกระเซ็นผ่านเข้ามาที่กายสัมผัสนะคะชื่นฉ่ำมากโอ้โหเสียงดีมากเลยนะคะกระทบโสดสัมผัสนะคะแล้วก็รวมถึงความชุ่มฉ่ำที่กระเซ็นมานะคะของน้ำนะคะน้ำนี่เป็นธาตุน้ำที่สามารถขึ้นเข้ารูปกับธาตุอื่นๆได้ดีมากเพราะน้ำจะแปรเปลี่ยนไปตามวัตถุธาตุที่เติมเต็มลงไปไม่ว่าจะลงไปในขันฟูมูนจะอยู่ในแม่น้ำสายน้ำสระน้ำนะคะธาตุน้ำนี่ถือว่าเป็นธาตุที่ขึ้นรูปกับทุกธาตุได้ดีนะคะก็เป็นความสุนทรียะอย่างหนึ่งของการฝึกความเพลิดเพลินการทำสมาธินะคะเราก็สามารถนำน้ำมาเติมนะคะแล้วก็ใส่มวลเหล่าภูมิชาติลงไปให้เกิดความสวยงามนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าขันฟูมูลเนี่ยจะมีมนนะคะก็คือเป็นมนที่อยู่นี่ค่ะเป็นมนที่รายล้อมอยู่หกพยางค์นะคะก็คือโอมมณีเปเมหูมซึ่งในศาสตร์ความเชื่อเขาบอกว่าหากเราได้เวียนทักษิณาวัดวนขวานะคะวนขวาแบบนี้
นะคะก็จะทำให้น้ำนะคะในนี้จะมีโมเลกุลของน้ำนะคะที่เป็นโมเลกุลทั่วไปเมื่อเราเวียนขวาเนี่ยค่ะน้ำเนี่ยจะมีโมเลกุลที่ถูกแปรเปลี่ยนนะคะด้วยที่ว่ามนตรงนี้จะบรรจุเข้าไปอยู่ในน้ำนะคะทำให้น้ำเนี่ยมีมนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทำน้ำมนนะคะที่ทำให้โมเลกุลของน้ำมีการจัดลำดับการเรียงลำดับของเกล็ดน้ำได้ดีนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่หลายท่านนะคะก็นำฟูมูลนะคะไปทั้งฝึกสมาธิด้วยแล้วก็นำมาทำเป็นขันน้ำมนต์ด้วยนะคะและนี่ก็คือฟูมูลขนาด9นิ้วนะคะเป็นขนาดที่มีขอบขันหนา7มิลน้ำหนักอยู่ที่1910กรัมค่ะโน้ตดนตรีก็คือที่เทียบโน้ตนะคะโทนเสียงจะตรงกับโน้ตเรชาร์ปค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะนี่ขอบคุณค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะ